อาจพสุดเตรียมซื้ออุโมงค์ความดันลบให้กับบุคลากรที่รับส่งผู้ป่วยโควิด-19ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและส่งชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรอื่นๆรวมถึงทีมงานกู้ภัยที่ให้การช่วยเหลือผู้ติดโควิด-19 อย่างต่อเนื่องสำหรับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มนักแสดงชื่อดังและล่าสุดหนุ่มอาร์ตได้โพสต์ IG ซึ่งมีข้อความว่าเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อสูงมากและอาการหนักหลายเคสจึงอยากปรึกษาทุกท่านใครมีคอนเน็กชันขายอุโมงค์แบบนี้บ้างครับเป็นอุโมงค์รับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะเคสสีเหลืองและแดงเนื่องจากผู้ติดเชื้อจะมีอาการไอเลยต้องเซฟพี่ๆบุคลากรที่รับส่งผู้ป่วยเบื้องต้นผมเช็คมาได้ราคาค่อนข้างสูงเกือบ 200,000 บาทต่อ1อุโมงค์สำหรับโพสต์ถัดมาอาร์ตได้โพสต์รูปลง IG พร้อมกับมีข้อความว่าเมนูเมื่อวันก่อนเมนูร้านนี้แปลกๆหาสตางค์ซื้ออุโมงค์ความดันลบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด